ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599tอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับจอมพลป.พิบูลสงครามผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยโดนลอบยิงอย่างจังแต่รอดด้วยอิทธิฤทธิ์มีดหมอของหลวงพ่อเดิมอย่างอัศจรรย์หลังจากที่หลวงพิบูลตำแหน่งในขนาดนั้นถูกนายยังไล่ล่าเอาชีวิตแต่แคล้วคลาดไปได้ทางนายทหารคนสนิทได้ปรารภกับท่านว่าท่านมีชีวิตอยู่ในระหว่างความเป็นความตายเสมออยากกันนั้นเลยจะต้องหาเครื่องรางที่มีอนุภาพสูงมาให้ท่านติดตัวไว้ในที่สุดก็ตกลงกันว่าจะไปขอให้หลวงพ่อเดิมบรรจุมีดหมอสามกษัตริย์ให้กับท่านมาถึงตอนนี้ก็คิดว่าท่านนั้นต้องออกทำงานเป็นประจำมีดหมอที่ทำให้ท่านนั้นต้องมีขนาดเล็กใส่กระเป๋าได้สะดวกนายทหารคนสนิทของหลวงพิบูลได้เดินทางไปยังวัดหนองโพเพื่อติดต่อกับกรรมการวัดเพื่อสั่งทำมีดหมอสามกษัตริย์ทางกรรมการวัดได้บอกระเบียบว่าต้องสั่งทำและวางเงินไว้หนึ่งช่างในสมัยนั้นเงินหนึ่งช่างมากมายเหลือเกินเพราะข้าวเปลือกราคาเกวียนละ28บาทเท่านั้นก็ตกลงกันเรื่องขนาดมีดทว่ามีดที่ทางวัดมีนั้นขนาดใหญ่แม้จะเป็นมีดปากกาก็ยังไม่เหมาะจึงได้ปรึกษาให้ตีมีดขนาดจิ๋วที่เรียกว่ามีดสาลิกาขึ้นมาเป็นพิเศษคือรวมปลอกแล้วขนาด2นิ้วกว่าๆสำหรับที่กั้นนั้นขอให้ใช้แผ่นทองคำรีดเพื่อรกอักขระสอดกำกับเอาไว้เมื่อตกลงกันได้ทางวัดได้นัดว่าอีก2เดือนกลับมารับมีดเล่มนี้เดินลายเป็นทองนาคเงินอย่างสวยงามและแผ่นตะกุดทองคำที่รกอักขระนั้นได้สอดไว้และส่วนที่โผล่ขึ้นมาตีพับไว้นอกกันอย่างสวยงามช่างทำสุดฝีมือเพราะทางผู้สั่งบอกไว้ว่าจะทำไปให้หลวงพิบูลสงครามหลวงพ่อเดิมท่านกระปุกเสกขยังเต็มที่เมื่อเสร็จแล้วก็นำกลับมากรุงเทพและมามอบให้กับท่านท่านรับมาดูด้วยความพอใจเพราะฝีมือการทำละเอียดสวยงามและมีขนาดเล็กทำให้ท่านเย็บผ้ากำมะหยี่หุ้มไว้มีปากลูดปิดเปิดเวลาท่านจะออกจากบ้านก็จะใช้เข็มกลัดติดไว้ในกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายตลอดจะขอเอ่ยถึงนายลีคนสำคัญนายลีเป็นคนขุนขันเคยรับราชการทหารเมื่อปลดประจำการได้เข้ามาเป็นคนสวนของบิดาหลวงพิบูลและต่อมาได้เข้ามาเป็นคนรับใช้ในบ้านของหลวงพิบูลท่านรักใครและเมตตามากเพราะถือเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงและประกอบกับขนาดนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมศัตรูทางการเมืองมีมากจึงต้องหาคนที่ไว้ใจมาขับรถจึงให้นายลีมาขับรถส่วนตัวให้เงินเดือนไม่รวมเบี้ยเลี้ยงพิเศษเดือนละ25บาททั้งยังได้จัดพิธีแต่งงานให้เป็นฝั่งเป็นฝาอีกด้วยแต่อยู่ดีๆนายลีก็หายออกไปจากบ้านโดยไม่มีร่องรอยหลวงพิบูลก็ร้อนใจแต่คิดว่าคงไปเยี่ยมบ้านในที่สุดนายลีก็กลับมาท่านจึงเรียกไปสอบถามนายลีตอบว่าไปเที่ยวภูเขาทองแล้วก็เพลินไปกับเพื่อนคนบ้านเดียวกันจากวันนั้นมานายลีก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนกินเหล้าจนเมาไม้ทุกวันและมีอาการเหม่อลอยอีกด้วย
แต่ท่านก็ไม่ได้ใส่ใจคงไปไหนมาไหนกับนายลีเหมือนเดิมจากบันทึกของกรมตำรวจระบุไว้ว่าวันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2481เวลาประมาณ 19:00 นหลวงพิบูลมีราชการจะต้องไปงานเลี้ยงข้าราชการทหารไปต่างประเทศจึงได้อาบน้ำเตรียมตัวจะไปงานท่านกำลังแต่งตัวใส่เสื้อแขนยาวเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่กางเกงกำลังหวีผมอยู่หน้ากระจกในกระเป๋าเสื้อนั้นมีมีดหมอสามกษัตริย์ของหลวงพ่อเดิมกัดอยู่เรียบร้อยท่านหูก็ได้ยินเสียงแป๊กจึงหันกลับไปดูก็เห็นนายลียืนถือปืนจ้องมาที่ท่านเสียงดังแป๊กที่ได้ยินก็คือเสียงเหนียวไกสับลงบนจานท้ายกระสุนแต่อัศจรรย์กระสุนด้านหลวงพิบูลจึงวิ่งสวนนายลีออกนอกห้องไปนายลีก็ไล่กวดยิงไปเรื่อยๆในระยะประชิดแต่กระสุนกลับไม่ถูกตัวท่านเหมือนกับมีมือวิเศษมาปัดกระสุนให้เบี่ยงไปในทางอื่นหลวงพิบูลวิ่งไปจนมุมตรงห้องคุณหญิงละเอียดศรีภรรยาขณะนั้นคุณหญิงละเอียดอยู่ในห้องพอดีหลวงพิบูลก็วิ่งเข้าไปโดยมีนายลีไล่ตามเข้ามาห่างจากหลวงพิบูลประมาณว่ากว่าทูตนรกในมือนายลีถูกเล็งอย่างบรรจงและเหนียวไกปั้งกระสุนไม่ถูกอีกเช่นเคยทั้งที่ระยะเผาขนขนาดนั้นกระสุนไปถูกกระจกแตกกระจายเกลื่อนห้องเสียงปืนทำให้ตำรวจที่อารักขาประกอบด้วย10ตำรวจโทผล10ตำรวจโทเป่งจ่า10ตีทองดีและร้อยตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์วิ่งตามเสียงปืนขึ้นมาและช่วยกันควบคุมตัวนายลีไว้ได้จากนั้นจึงพาไปสอบสวนเพื่อหาตัวคนบงการที่อยู่เบื้องหลังต่อไปสรุปแล้วสิ่งที่หลวงพิบูลมีติดกระเป๋าเสื้อมีเพียงชิ้นเดียวก็คือมีดหมอขนาดจิ๋วเท่านั้นเองและก็ปรากฏผลดังนี้ในนัดแรกที่นายลียิงจากด้านหลังนั้นกระสุนไม่ลั่นออกมาเพราะมีผลเป็นมหาอุดแต่เมื่อหันหน้ามาเผชิญกันแล้วยิงอีกคราวนี้ท่านคงตกใจทำให้กระสุนลั่นออกมาแต่ด้วยกิติยาคมที่แฝงไว้ในมีดหมอเทพสาตาจึงเบี่ยงกระสุนให้เป็นผลทางแคล้วคลาดเป็นเหตุให้ท่านหลอดเนื้อมือมัจจุราชอย่างหวุดหวิดทั้งที่นายลีเคยผ่านการฝึกซ้อมใช้อาวุธมาอย่างดีตอนเป็นทหารแสดงให้เห็นเด่นชัดว่ากิติยาคมของมีดหมอเทพสาตานั้นยอดเยี่ยมเพียงใดแม้เป็นมีดหมอที่ถูกย่อส่วนมาจนเหลือเท่าตะกุดดอกหนึ่งเท่านั้นท่านที่เคารพกำลังใจอันแน่วแน่เป็นสิ่งที่เสริมความเข้มขลังของวัตถุมงคลอีกด้วยดังรายของหลวงพิบูลตอนแรกที่ท่านยังไม่รู้มีคนลอบยิงกำลังใจท่านยังไม่เสียปืนจึงไม่ลั่นข้อนี้ยืนยันได้เพราะท่านได้พูดกับนายทหารที่ไปร่วมงานเลี้ยงหลังจากที่ท่านถูกยิงมาบันหมาดว่าข้าพเจ้ารู้สึกตกใจมากตัวสั่นเทิมไม่ใช่กลัวตายแต่ประสาทเสียหมดเพราะนึกไม่ถึงว่าศัตรูที่จะมาเอาชีวิตครั้งนี้จะเป็นคนที่ข้าพเจ้าไว้วางใจที่สุดและปืนกระบอกนั้นก็เป็นปืนของข้าพเจ้าเองด้วยจึงขอให้ทุกท่านระลึกไว้เสมอว่าหากเข้าที่ขับขันอย่าตกใจควบคุมสติไว้ให้มันให้นึกในใจว่าตายเป็นตายเครื่องรางของขังจะคุ้มครองท่านแน่นอนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribeอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่